คุณได้ดูพอดีพี่เขาครับพี่เขามานี่ขายพระเขาเรียกว่ามาขายพระสดๆเลยเอามาดูดูเรามาถ่ายรายการแล้วพี่เขามาปล่อยพอดีรุ่นไหนพี่พิมพ์ไหนรุ่นแรกโอ้ยรุ่นแรกด้วยอย่างนี้เท่าไหร่พี่หกแสนห้าโอ้แปดแสนห้าแปดแสนห้าโอ้โหสดในรายการเลยเจ็ดแสนจบแล้วจริงเหรอโอเคลูกพี่ซื้ออย่างนี้เลยหาในใจอยู่แล้วแล้วนี่เคยเจอมาก่อนปะไม่เคยเพิ่งเดินมาเลยเพิ่งเดินแล้วพี่รอแล้วดูแล้วซื้อกันง่ายอย่างนี้เลยพี่ใจเหรอว่าใช่เขาแท้อยู่แล้วครับแท้ร้านมาเสร็จรอเดี๋ยวต้องแกะกรอบดูให้ละเอียดทีนึงแกะกรอบแกะติดคือเรียกราคาเขารู้แล้วราคาโดนคร่าวๆนะครับพี่โอ้นี่ตกลงแล้ว 700,000 70นะ70อ๋อราคาเรียก70 70คือต้องดูขอบข้างด้วยพี่ว่าเรียบร้อยหรือว่ามีอ้าวสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรเงี้ยมันจะลดอีกไหมล่ะครับก็ต้องคุยกับเขาว่าถ้าแกะมาแล้วเฮ้ยพี่ข้างมีตำหนิว่ะหูเหรียญเชื่อมมาใหม่เนี่ยราคาก็จะเป็นอีกเรื่องนึงมาดูนี่ฮะเหรียญพี่แท่งอยู่ไหนขอเหรียญพี่แท่งหน่อยครับเหรียญพี่แท่งปูโต๊ะปูโต๊ะเดี๋ยวให้พี่นนท์ดูนิดนึงใจหายเหมือนกันเนี่ยใจพี่ดีไม่เคยให้ใครดูเลยเอาเลยเหยียบอย่าเล่นอย่างนี้อันนี้ปิดตาปกนี่หลังกันนะพี่แท้ครับโอ้ยขอให้แท้พอราคาไม่เป็นไรหลักแสนแสนแล้วเหรอหลักแสนครับพี่เฮ้ยเฮียแล้วพี่แท่งเช่ามาเท่าไหร่นี่เหรอเช่ามา 50,000 นานยังสองสามปีแสนเท่าตอนนี้แสนหนึ่งมีแน่นอนพี่สภาพแล้วพี่บอกเลยว่าสองแสนก็ถึงจริงเหรอถ้าตึงๆเกินสองแสนพี่หมายถึงว่าถ้าปิดตาปลดหนี้ตรงนี้นะถ้าสวยกิ๊บลิฟต์มันมี500,000เล่าเรื่องว่าทำไมชื่อปลดหนี้ปลดหนี้ปลดหนี้เนี่ยจริงๆเพราะว่าเวลาหลวงปู่แจกท่านนิสิตเลยหลวงปู่จะพูดนะครับเอามาตากวาจาว่าขอให้หมดหนี้หมดสินครับแล้วประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จครับปลดหนี้ปลดสินได้จริงเขาก็เลยเรียกรุ่นปลดหนี้ครับแต่บางคนเนี่ยถ้านิยมจริงๆเนี่ยจะไปรุ่นเงินล้านเพราะว่าปลดหนี้แสดงว่าคุณต้องมีหนี้ครับบางคนไม่เอาไม่อยากมีหนี้ไม่มีหนี้อ่ะอยากรวยเป็นล้านเลยก็เลยไปหาปิดตาเงินล้านพี่น้องครับแล้วแบบในนี้เนี่ยองค์ไหนแพงสุดพี่แต่ถ้าเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับก็จะเป็น3,000 กว่าบาทอย่างจัมโบ้จัมโบ้สองเนื้อเกสรกับแบงก์กว่าสูงสุดเลยของหลวงปู่กินอะไรตอนนี้เป็นพระปิดตาก็ต้องเป็นจัมโบ้หนึ่งครับจัมโบ้หนึ่งตอนนี้เนื้อเกสรแพงสุดเนื้อเกสร3-4 ล้านแล้วจะเป็นเหรียญทองคำรุ่นแรกตอนนี้20 กว่าล้านโอ้ยเหรียญทองมี10 ล้านซื้อไม่ได้ไม่รู้ตั้งราคามันทำไมคำว่าซื้อไม่ได้คือมีเงินเขาไม่ขายไม่ขายไม่ขายมันไม่มีเงินเนี่ยหาได้แต่เหรียญหาที่ไหนแล้วแบบที่พี่นนท์เคยซื้อแพงสุดเคยเช่าแพงสุดเนี่ยองค์เท่าไหร่พี่ในชีวิตพี่จะซื้อทีรวมๆพี่ก็หลัก10 ล้านเฮ้ยปากร้านนะครับพี่ชายร้านอยู่ไหนครับอยู่ชั้น3ปฏิบัติบำรุงวานชั้น3นะครับแล้วก็ FC สายใต้ใหม่อ๋อมี2 ล้านครับพี่มี Facebook ชื่อร้านอ่ะชื่อร้านนนบางแคนนบางแคอันนี้ให้พี่ลิกกี้นะครับเป็นพี่ชายอะไรอ่ะบอกด้วยเขาจะได้รู้บอกด้วยพี่ชายเขาเสียในกระดาษสร้างโรงเรียนปี16ครับของโต๊ะโอ้ยหลักหมื่นหลักหมื่นเคยไปในหลัก4วันนี้เจอหลักหมื่นน่าดีใจมากเลยครับพี่ชายครับอันนี้เป็นสมเด็จข้าวสารดำหลักหมื่นเหมือนกันโอ้โหหลวงปู่โต๊ะปีไหนเนี่ยปี16โอ้โหเหมือนกันเลยพี่ชายขอบคุณครับพี่นนท์ครับอมรินทร์